ต่อไปนะคะก็เป็นของน้องๆมสองนั่นเองค่ะน้องๆมสองของเราเนี่ยปีนี้นะเขามากันในทีมอนุรักษ์ความเป็นไทยใช่ป่ะเพลงไทยลูกกรุงค่ะทุกท่านเอ๊ะๆๆแต่ขอกระซิบนิดนึงนะคะว่าการแสดงของน้องๆมสองเนี่ยอาจจะทำให้ทุกท่านต้องเสียน้ำตากันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเสียน้ำตากันแบบนี้ไม่ทราบว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าตอนนี้มีที่ชูหรือยังคะพี่นิสิตมีหรือยังอ่ะยังไม่มีหรอกค่ะแล้วท่านผอ.ล่ะคะมีทิชชู่หรือยังเอ่ยโอ้ยมีแล้วค่ะผอ.พวกหนูสองคนขอยืมได้มั้ยคะเอาได้ด้วยขอบคุณค่ะงั้นเราไปรู้กันดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยมีการแสดงด้วยกันเนาะน้องๆเนี่ยมีทั้งหมด4ชุดการแสดงด้วยกันค่ะมีชื่อว่าอะไรบ้างคะชุดแรกนะคะมีชื่อว่าชูทางใจค่ะทุกคนชุดที่2นะคะลูกกรุงลูกใจแต่ทําไมมีคนอกหักค่ะแล้วใครออกหักล่ะคะเนี่ยใครออกหักอันนี้เฉพาะก็ยังไม่รู้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะทุกคนแล้วชุดที่3นะคะชุดที่3มีชื่อว่าพรหมลิขิตค่ะพรหมลิขิตแล้วทุกท่านมีพรหมลิขิตกันหรือยังคะเนี่ยและชุดสุดท้ายนะคะ1ดวงใจฝากไว้ที่เธอค่ะหวานมากหวานค่ะนี้อยากรู้นะคะว่าชุดการแสดงแรกของเราเป็นยังไงคะชุดการแสดงแรกของเรานะคะมีชื่อว่าชู้ทางใจค่ะมาจากน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง2 2ห้อง3และ2ห้อง11ค่ะมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเรื่องราวความรักสุดวุ่นวายเมื่อได้พบกับมือที่3มือที่3เลยเหรอคะใช่ค่ะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้ค่ะแล้วความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากจะดูแล้วใช่มั้ยคะงั้นขอเสียงหน่อยได้มั้ยคะโอ้โหเสียงดังขนาดนี้คงอยากดูกันแล้วค่ะคุณมีนางั้นเรานะคะพาทุกคนนะคะไปพบกับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับชุดที่มีชื่อว่าชุดทางใจค่ะไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะ
าเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แรมรังไกลไม่เคยคิดถึงใครหัวใจพี่ยังห่วงบางอ้อไม่รู้ไม่อยากฟังช่างพบแต่แง่งอใครใช้มาไหว้วอนจะงองอนรำไปอย่าคิดมาห่วงใยไม่รักที่ไม่เห็นมาใครไปเชิญคนอวดดีจะอวดดีงั้นพี่ไปจะไปแห่งใดหรือนี่ก็อยากมาไล่เขาดีคนไปดูสิแล้วไม่ต้องมาเจ้ารักพี่ก็รู้เจ้าชู้ไม่สร้างซ้ำพี่รักแต่แก้วตาอย่าหวานกระจบเลยพี่รักจนสุดเฉลิมเอ้ยเสียจนเบื่อฟังเรามาลืมความรักรักกันดังชุดแรกเองนะคะเนี่ยของน้องม.2ยังค่ะนี้ต้องเหลืออีกตั้ง3ชุดการแสดงของน้องม.2ด้วยกันค่ะว่าแต่ชุดถัดไปมีชื่อว่าอะไรนะคะโอ้ยก่อนจะบอกชื่อชุดนะคะเห็นไหมคะน้องๆเนี่ยขึ้นมาเตรียมมาสปอยแล้วมีพร้อมมาสปอยแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะค่ะงั้นเราไปรู้กับชุดที่2ดีกว่าค่ะชุดที่2ของเรานะคะมีชื่อชุดว่าลูกกรุงลูกใจแต่ทำไมมีคนอกหักค่ะแล้วใครอกหักล่ะคะเนี่ยแล้วถ้าใครอกหักเราต้องไปรอดูนะคะค่ะมาจากน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง5 2ห้อง6และ2ห้อง7ค่ะมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเรื่องราวของชายหนุ่ม2คนที่มีใจให้กับผู้หญิงคนเดียวกันค่ะซึ่ง1ใน2คนนี้เนี่ยจะต้องมี1คนที่สมหวังและอีก1คนที่จะอกหักนั่นเองค่ะเรื่องราวความรักครั้งนี้นะคะจะถูกถ่ายทอดผ่านเพลงลูกกรุงค่ะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าใครจะสมหวังแล้วใครจะอกหักค่ะทุกท่านค่ะแล้วทุกท่านคงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าใครจะสมหวังใครจะอกหักเพราะฉะนั้นนะคะเราขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับชื่อชุดการแสดงที่มีชื่อว่าลูกกรุงลูกใจแต่ทำไมมีคนอกหักค่ะตั้งใจผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรถึงจะสิ้นดวงจันทร์ใช้ไหลไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอจึงสวยหน้าพิษสมัยน่ารักน่าใครพริ้งพราวฟ้าจะมีจะมัวช่างฟ้าขอ
สายตาหวานละเมอถึงจะสิ้นแผ่นดินนะเธอให้ได้เจอยิ้มเธอชื่นใจจากไหนจากดินพื้นใดหรือจากสวรรค์ฉันก็จะรักรักเธอเท่ากันไม่เคยจะหวั่นแม้คำนินทาคนเดียวเท่านั้นในชีวิตคนเดียวสนิทแน่ฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์สิบหน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอสิบลิ้นสิบปากจะฝากคำพร่ำพันสุดขอบฟ้าหรือใต้ทาราหมื่นภูผาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพียงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบชาติได้ไม่มีวันไกลกายผูใจพันหัวใจเคียงกันโฮโฮไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอยากเคียงชิดคู่ได้คอยเฝ้าดูแลตลอดไปเหตุนั้นใดภาพเธอยังตรึงอยู่ในหัวใจเหตุนั้นใดโหหรือจะเป็นดั่งพรหมจัดวางและคอยสร้างให้เราได้เจอหรือว่าพรหมคิดไว้เสมอให้เราเจอกันเป็นผมผูกใจเราสองมาไกลเท่าใดต้องมาพบกันใดนั้นจึงทำให้ฉันได้พบเธอสุดขอบฟ้าหรือใต้ทาราหมื่นภูผาร้อยพันดาราดับลงมืดมองเพียงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันเคียงกันจะพบชาติได้ไม่มีวันไกลกายผูกใจพันหัวใจเคียงกันโอ้จบไปแล้วนะคะชุดการแสดงที่มีชื่อว่าลูกกรุงลูกใจแต่ทำไมมีคนออกหักค่ะแต่ทำไมตอนจบมันแบบแฮปปี้อันดิ้งเวอร์หวานมากหวานมากสุดๆใช่ค่ะชุดชมพูขาวหวานสุดๆไปเลยค่ะทุกท่านใช่ค่ะเราไปต่อที่ชุดการแสดงที่3กันเลยดีกว่าไหมคะทุกท่านไปกันดีกว่าเนาะชุดที่3มีชื่อว่าอะไรคะชุดที่3นะคะมีชื่อว่าพรหมลิขิตค่ะโอ้พรหมลิขิตไม่ทราบว่าทุกท่านมีพรหมลิขิตของตัวเองกันหรือยังเอ่ยโอ้โหกระหึ่มขนาดนี้มีแน่นอนค่ะจะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง1
2ห้อง4และ2ห้อง8ค่ะมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าทุกท่านเชื่อเรื่องพรหมลิขิตกันไหมคะบนโลกนี้นะคะมีคนเป็นพันล้านคนเลยค่ะแต่การที่คน2คนนั้นนะคะจะได้มาเจอกันและใช้เวลาร่วมกันถึงแม้มันจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะแต่ก็ทำให้หัวใจของฉันนั้นพองโตแล้วค่ะโอ้โหแค่คอนเซปต์ยังขนาดนี้ค่ะแล้วโชว์ของน้องๆจะเป็นยังไงใช่ค่ะเราก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับชื่อชุดที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตค่ะพรหมล
ิขิตของน้องๆไม่ได้มันเล่นๆเลยนะคะเนี่ยพรหมลิขิตนี่หน้าตาเหมือนกับพรหมลิควิดหรือเปล่าคุณชูแต่เรามี4การแสดงด้วยกันนะคะทุกคนเราไปชมการแสดงชุดสุดท้ายของน้องๆม.2อันนี้ว่าค่ะค่ะมีชื่อว่าอะไรคะการแสดงชุดสุดท้ายของน้องม.2นะคะมีชื่อว่า1ดวงใจฝากไว้ที่เธอนั่นเองค่ะและผู้ชมมีใครฝากดวงใจไว้กันหรือยังคะเนี่ยมาจากน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง9 2ห้อง10และ2ห้อง12ค่ะมาในคอนเซปต์ที่ว่าเรื่องราวความรักอันแสนอบอวลไปด้วยความบริสุทธิ์หอมหวานของชายหนุ่มและหญิงสาวกลับต้องมีอุปสรรคค่ะที่คาดไม่ถึงเมื่อฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดปัญญาให้กับชายหนุ่มอีก1คนเขาและเธอเนี่ยจะสามารถผ่านบทพิสูจน์ความรักครั้งนี้ไปได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในความรักครั้งนี้ด้วยกันณบัดนี้ค่ะแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเห็นเพียงนิดเดียวให้ทราบเสียววิญญาณได้ชมชมหน้าถึงหยาดฟ้ามาดินโสภาท่าทางดูช่างสำอางงามสิ้นคำที่ยินยังน้อยไปนางได้รับพรของใครคงสร้างผลบุญยิ่งใหญ่จึงได้วิไลงามตานางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมาจึงงามดังเทพธิดาลาวันเธอคงไม่ซึ้งถึงค่าของคำรักลายสับสนวกวนอุราฉันจึงจำปัจจัยทางห่างไกลมีภาพคอยบาดตาจงโชคดีดังที่ปรารถนาทิ้งฉันคนไร้ค่าคงมีวันหาได้
ียพี่ที่คุณครูจุ๊กจุ๊กครูฟังฟังไปมีแน่นอนมีคำที่หลอกหลอนบางตอนที่ใจครูหัวใจพี่ปองน้องอยู่คร่ำครวญหวนอยู่ทั้งคู่ไม่ว่ารักแล้วก็ปนมวนใจมองรักโอ้ย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 รักน้องยิ่งใหญ่ใช่ขโมยใจอย่าโอ้ยจะโอ้ยทำไมกันจะโอ้ยทำไมจะเกี่ยวอยู่เดียวดายตั้งแต่ตายก็ไรคู่จุ๊กครูขอเสียงปรบมือค่ะ